ครับสวัสดีครับตอนเช้าๆของที่ Ambassador City นะครับก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงนิดๆ นึงนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมบรรยากาศที่อยู่ด้านล่างของ Marina Ambassador Tower นะครับจะไปดูว่าความสวยงามของวิวที่อยู่ด้านหน้ากับชายทะเลที่อยู่ใกล้ๆนั้นมีจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับในตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับที่มาชมมาพักที่ Ambassador City นะครับหรือว่าจะเป็น Ocean Wing นะครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับติดตามต่อไปนะครับรับบรรยากาศตอนเช้าๆตอนนี้ก็จะมีลมมาแรงหน่อยนะครับแต่ว่าอากาศก็เย็นสบายๆนะครับอันนี้ยังไม่มีแสงแดดให้เราได้เห็นนะครับช่วงนี้ก็เวลา6:30นะครับเราจะถ่ายในบรรยากาศรอบๆของ Ambassador City ให้ดูนะครับแล้วก็จะไปถ่ายด้านหน้าของTower Wing นะครับของ Ambassador City ให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนกลางคืนก็มีไฟแสงสีที่ทำให้เกิดความสวยงามมากเหมือนกันนะครับสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าเก็บไว้ดูนะครับก็ยังมีอยู่หลายจุดนะครับที่ให้เราได้บันทึกภาพเก็บไว้นะครับที่ Ambassador City นะครับครับที่อยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับที่อยู่ด้านหน้าของ Marina นะครับ Ambassador Tower นะครับตอนนี้เขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปใช้บริการนะครับเขาก็ยังปิดทำการกันอยู่เราก็เลยจะได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าวิวให้เห็นวิวนะครับที่เป็นสระว่ายน้ำก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับบริเวณที่อยู่ด้านหลังนั้นก็เป็นบริเวณที่มีสวนที่เขาจัดแต่งที่อยู่ด้านล่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นน้ำพุวงเวียนน้ำพุนะครับก็สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เขาได้ทำให้เราได้ถ่ายภาพไว้นะครับใน Ambassador City นะครับจอมเทียน
ครับบรรยากาศแบบโอ้โหถ้าท่านผู้ชมได้มีเวลาว่างนะครับผมก็อยากจะให้มาท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยนะครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปนะครับเนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดนะครับเพราะนั้นเราก็คงจะเที่ยวไทยเที่ยวไทยนะครับก็ยังมีที่ให้เราเที่ยวในประเทศไทยเราเยอะเลยนะครับสำหรับมุมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมตอนนี้บ้านเราก็ไม่ได้พึ่งชาวต่างชาติแล้วนะครับก็คิดว่าราคาในการพักผ่อนของเราก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยได้นะครับและตอนก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับได้มาท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับอันนี้ก็พักที่โอเชียนวิงนะครับอยู่ในแอมบาสเดอร์ซิตี้นะครับจอมเทียนบรรยากาศเช้าๆเนี่ยอากาศเย็นดีสบายเลยนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็มันมีเมฆบังอยู่นะครับอยู่บนเมฆที่อยู่ท้องฟ้านะครับเมฆบังพระอาทิตย์อยู่มันก็ทำให้เรามองเห็นตึกที่อยู่ด้านหลังนั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับครับช่วงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่ว่าได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราก็มาเที่ยวไทยเที่ยวไทยเนี่ยครับไทยเที่ยวไทยที่พัทยานะครับบรรยากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเท่าไหร่นะครับตรงบริเวณนี้หาดจอมเทียนนะครับที่แอมบาสเดอร์ซิตี้เขาก็มีหาดทรายที่ไม่แพ้กับที่ดูไบนะครับหรือว่าแถวทางตะวันออกกลางนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็จองที่พักนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวกันครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ขอนอนหลับสักงีบนะครับกินลมชมวิวเสร็จแล้วก็ฟังเสียงคลื่นทะเลที่เป็นแบบธรรมชาตินานๆได้ฟังสักครั้งนะครับThank you.
ับตรงนี้ก็เป็นมุมที่สวยๆเหมือนกันนะครับที่เราจะเห็นแบ็คกราวด์ที่อยู่ด้านหลังนั้นเป็นสระว่ายน้ำนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นโรงแรมที่พักที่เป็นอาคารตึกสูง2หลังเลยนะครับที่อยู่ด้านหลังเป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ท่านได้มาเที่ยวที่พัทยานะครับตรงที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นครับที่อยู่ไกลๆนั้นจะเป็นตรงบริเวณที่จอดพวกเรือนะครับเรือยอทที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับครับหาดทรายสวยๆคลื่นทะเลที่ไพเราะสนอหูนะครับแล้วก็มาสปาหูแบบฟังเสียงคลื่นทะเลจากที่เราฟังเสียงอึกทึกคึกโครมเสียงรถยนต์เสียงอะไรเยอะแยะที่อยู่ในเมืองหลบมาพักผ่อนบ้างก็ดีนะครับตื่นแต่เช้ามาเดินชมฟังเสียงคลื่นทะเลตอนเช้าๆนะครับอากาศดีมากเลยครับที่พักที่Ambassador City นะครับหรือว่าเราจะมาพักที่ Ocean Wing ที่เขาเปิดให้บริการ อยู่ที่ตึกหลังเดียวนะครับที่อยู่ใน Ocean Wing นะครับที่มาพักอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวหรือว่ามาพักผ่อนนะครับที่พัทยาเราก็มีที่พักที่สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ